สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อาร์เนสลอตมองว่าลิเวอร์พูลสามารถลดช่องว่างระหว่างแมนเชสเตอร์ได้ด้วยการพัฒนาผลงานนอกบ้านจากฤดูกาลที่แล้วอาร์เนสลอตบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับจะไล่จี้แมนซิตี้ได้นั้นต้องเล่นนอกบ้านให้ดีกว่านี้ก็ความหมายของหงแดงจะว่ากุญแจสำคัญก็คือการเล่นให้แฟนบอลจะบ้านเงียบสนิทไปเลยนั่นก็คือการเล่นนอกบ้านและคว้า3แต้มให้ได้ฤดูกาลที่แล้วนะครับลิเวอร์พูลจบเกมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามหลังแมนซิตี้แชมป์เก่า9แต้มแม้ว่าหงแดงจะเก็บแต้มในบ้านได้มากกว่าโดยใบสีฟ้าก็ตามทีนี้พอไปดูผลงานนอกบ้านปรากฏว่าทั้งคู่แพ้เท่ากันคือ3เกมแต่แมนซิตี้ชนะมากกว่าลิเวอร์พูลถึง5เกมอย่าลืมนะครับว่าลิเวอร์พูลไปแพ้เอเวอร์ตันในกูดิสันพาร์คแถมยังไปเสมอกับแมนยูในโอทแทฟฟอร์ดช่วงสำคัญของฤดูกาลอีกต่างหากซึ่ง10แต้มที่ห่างกันนี่แหละที่ทำให้แมนซิตี้ทิ้งห่างลิเวอร์พูลและคว้าแชมป์ไปครอบครองแบบสบายๆอาร์เน่สล็อตเลยอยากแก้ไขปัญหานี้แม้ว่าจะเพิ่งชนะวูลแฮมตันมาหมาดๆนอกบ้านแต่เขายังไม่ค่อยปลื้มฟอร์มของลูกทีมเท่าไหร่และเน้นย้ำกับนักเตะว่าต้องเล่นนอกบ้านให้ดีกว่านี้สล็อตบอกว่าถ้าดูจากสถิติจะเห็นได้เลยว่าเราเสียแต้มนอกบ้านให้กับซิตี้ตั้ง10แต้มถ้าเทียบฟอร์มในบ้านของทั้ง2ทีมแล้วคำถามสำคัญคือทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่ามีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเราต้องคุมเกมให้ได้ในทุกนัดไม่ใช่แค่เกมในบ้านแต่เกมเยือนก็ต้องคุมเกมให้ได้เหมือนกันสล็อตเชื่อว่าเสียงเชียร์ของแฟนบอลเจ้าถิ่นนี่แหละเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การเล่นเกมเยือนนั้นยากเขาเลยอยากให้ลูกทีมเล่นให้แฟนบอลเงียบกริบไปเลยด้วยการคุมเกมเอาไว้ให้ได้และไม่พลาดโอกาสง่ายๆปกติแล้วการเล่นออกมามันยากกว่าอยู่แล้วเพราะแฟนบอลเจ้าบ้านจะเชียร์กันสุดเสียงเวลาที่ทีมของตัวเองได้ลุ้นยิ่งเชียร์นักเตะก็ยิ่งมั่นใจสล็อตกะถึงจะเจอกับเล่นชุดเดิมๆเหมือนตอนเล่นในบ้านแต่พอได้ยินเสียงเชียร์จากแฟนๆมันก็ทำให้ชนะยากขึ้นแต่ก็มีหลายเกมในบ้านที่เราเกือบแย่เหมือนกันนะบางทีแฟนบอลเรานั้นก็ต้องช่วยพลิกสถานการณ์ได้คือถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลหรือทีมใหญ่หรือทีมอื่นเนี่ยเวลาไปเยือนทีมอย่างวูฟหรือพาเลทแค่ได้ลูกเตะมุมแฟนบอลก็จะเข้ามาเฮลั่นกันแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ทีมใหญ่จะต้องเจอทุกคนต้องตั้งตารอนะครับลิเวอร์พูลจะบุกมาเยือนคริสตัลพาเลซไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลพาเลซหรือใครก็ตามทุกคนจะพูดแต่ว่าลิเวอร์พูลกำลังจะมานักเตะ ก็ฮึกเหิมเพราะงี้แหละมันถึงยากอัลลันชิเลอร์นะครับอดีตเดียวยิงชื่อดังออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลมีนักเตะที่เก่งกาจคนหนึ่งซึ่งมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกับบุคโยซาก้าของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกับดูเหมือนจะกับเคี่ยวแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้โดยฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์พูลจบอันดับที่2ตามหลังอาร์เซนอลเพียง5คะแนนขณะที่อาร์เซนอลก็เป็นรองแชมป์แมนเชสเตอร์มา2ปีติดต่อกันแล้วและต้องการคว้าแชมป์ให้ได้ในฤดูกาล2024ถึง2025นี้นะฮะกุญแจสำคัญที่อาร์เซนอลก็คือบุคโยซาก้าดาวรุ่งจากอะคาเดมีของทีมที่กลายเป็นกำลังสำคัญของมิเกลอาร์เตต้าซึ่งย้อนกลับไปในปี2022ลิเวอร์พูลเคยมีข่าวว่าอยากจะได้ตัวซาก้าก่อนที่เขาจะต่อสัญญาใหม่กับปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยณตอนนั้นมีรายงานว่าซาก้าอยากเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปัจจุบันนะครับซาก้าในวัย23ปีได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมใจและล่าสุดเพิ่งยิงประตูในเกมยุโรปเมื่อวันอังคาร1วันต่อมาอาร์เรนเชเลอร์อ้างว่าเขาเห็นนักเตะลิเวอร์พูลคนหนึ่งที่เล่นคล้ายคลึงกับซาก้าในการแข่งขันรายการเดียวกันเชลเลอร์เปรียบเปรยเปรียบเทียบโมเมนต์ซาร่ากับบุคโยซาก้าเมื่อเล่นเหมือนกันเป็นที่เข้าใจกันว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงอยากได้ตัวซาก้าในตอนที่เขายังไม่ต่อสัญญากับอาร์เซนอลปีทีมชาติอังกฤษรายนี้จะเข้ามาเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมสำหรับโมเมนต์ซาร่าทางฝั่งขวาของลิเวอร์พูลในโลกฟุตบอลมีปีกเท้าซ้ายระดับท็อปน้อยกว่าปีกขวาทำให้ปีกเท้าซ้ายเก่งๆมีค่ามากลิเวอร์พูลอาจจะได้รู้ซึ้งถึงเรื่องนี้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อซาร่าจะหมดสัญญาและกลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นในช่วงเสมอหน้ามีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาการเสนอกับคาริมอาเดยมีจากปารีสแซงต์แชร์กแต่เขายังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับซาร่าหรือซาก้าและในขณะที่ซาร่ายังคงเป็นนักเตะที่เก่งกาจมากกว่าเชเลอร์ก็ได้สัมภาษณ์กับเดอะเรดอิสฟุตบอลว่านักเตะทั้งสองคนมีสไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันคือการตัดเข้าในและยิงด้วยเท้าซ้ายเมื่อเขาเคลื่อนเข้ามาในตำแหน่งนั้นมันเหมือนกับซาก้ามากๆเลยใช่ไหมเชเลอร์ตำนานพรีเมียร์ลีกกล่าวขณะวิเคราะห์ประตูของซาร่าในเกมพบกับโบโลญญาเมื่อเขาเคลื่อนเข้ามาในตำแหน่งนั้นและเขาก็แค่ขยับหลอกกองหลังคุณก็รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรและสุดท้ายลูกบอลก็มักจะเข้าไปตุงตะข่ายมันเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมโมเมนต์ซาร่ายังคงเหนือกว่าบุคโยซาก้า
เราเข้าใจสิ่งที่เชลเลอร์ต้องการสื่อการเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่เล่นทางฝั่งขวาแน่นอนว่าทั้งซาลาและซาก้าชอบที่จะตัดเข้าในแล้วยิงแต่ถึงแม้ฟอร์มของซาก้าจะพัฒนาขึ้นมากในช่วง18เดือนที่ผ่านมาแต่นี่ก็ยังเป็นคำชมสำหรับซาก้ามากกว่าซาลาซาลายังคงยิงประตูได้มากกว่าซาก้าแม้ว่าอาร์เซนอลจะพัฒนาขึ้นมากว่าเป็นทีมชั้นนำในการนี้แต่ซาลายิงแล้ว6ประตูขณะที่ซาก้ายิงได้แค่2ประตูแม้ในการที่ซาก้าทำประตูได้มากที่สุดในชีพการแข่งเขาก็ยังยิงได้น้อยกว่าซาลาถึง5ลูกแน่นอนว่าซาก้ายังคงพัฒนาต่อไปและจะเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าจะมีการเปรียบเทียบแบบนี้อีกก็ควรที่จะชัดเจนว่าใครคือต้นแบบแน่นอนว่าต้องเป็นโมซาลาโอ้ยบอกปอบเงยกูอ่านมาตั้งนานเพื่อนบอกว่าอันซาลาเล่นคล้ายบุกโยซาก้าเหมือนว่ามันต้องเป็นซาก้าสิครับที่เล่นคล้ายโมซาลาเปรียบเทียบกันแบบกวนตีนอาร์เนอร์สล็อตชี้หงแดงต้องช่วยกันปั้นนูนเยสผลิตสกอร์อาร์เนอร์สล็อตนะครับกุนซือของหงแดงลิเวอร์พูลชี้ว่าทีมงานสตาฟและแข้งหงแดงต่างต้องมีส่วนร่วมในการช่วยให้ดาร์วินนูนเยสส่วนหน้าของทีมผลิตสกอร์ให้มากขึ้นดาร์วินนูนเยสนะครับกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยเพิ่งยิงประตูเดียวในเกมพบกับปอนมัตซึ่งยังเป็นประตูแรกของเขาในระดับสโมสรนับตั้งแต่เดือนเมษายนสล็อตชี้ว่าหนึ่งในปัญหาที่ทำให้นูนเยสยังทำประตูไม่ค่อยได้ก็คือโอกาสการลงสนามของเขาหลังจากเพิ่งลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่3เกมเมื่อถามว่านูนเยสยังต้องทุ่มเทให้หนักกว่าเพื่อนร่วมทีมเพื่อปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาหรือไม่สลัดก็ตอบว่าสตาฟโค้ชและเพื่อนร่วมทีมก็มีส่วนรับผิดชอบเช่นเดียวกันก็ทั้ง2นั่นแหละผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายสำหรับเราและเหล่าสตาฟโค้ชที่จะต้องเค้นฟอร์มเก่งของแต่ละคนออกมาอยู่เสมอสลัดให้สัมภาษณ์แล้วเลยพยายามหาหลากหลายวิธีในการวางตำแหน่งของดาวินให้ต่างจากดีโก้เพราะพวกเขาไม่ใช่นักเตะในแบบเดียวกันดังนั้นเพื่อนร่วมทีมก็ต้องปรับตัวไปตามนักเตะที่เล่นร่วมกันกับพวกเขานั่นคือสิ่งที่ผมในฐานะผู้จัดการทีมก็ต้องทำเช่นกันนั่นยังเป็นสิ่งที่เราต้องทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันลิเวอร์พูลจะบุกเยือนพาเลตในวันนี้ในค่ำคืนวันเสาร์ที่5ตุลาคมตามเวลาประเทศไทย 18:30 นาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทาง2 Premier League HD 1นะฮะโมซาลาบอกมีอิสระมากขึ้นในยุคของสล็อตชูตัวเอง1แข้งดีที่สุดในโลกโมเมซาลานะครับสตาร์กองหน้าอันดับ1ของลิเวอร์พูลกล่าวว่าเขาเล่นได้อย่างมีอิสระมากขึ้นภายใต้การควบคุมของอาร์เน่สล็อตพร้อมตอบนักข่าวแบบอารมณ์ดีว่าเขาคิดว่าตัวเองก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเช่นเดียวกันแข้งชาวอียิปต์นะครับทำประตูกับลิเวอร์พูลเอาชนะโบโลญญาไป 2-0 ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนัดที่2เมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมคว้าตำแหน่ง Man of the Match ในเกมนี้และยังทำสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลถ้วยใบใหญ่สุดของยุโรปอีกด้วยนะครับหลังจบเกมแล้วนะครับซาลาให้สัมภาษณ์กับ Sky Sport ว่าผมดีใจที่มันเข้าประตูผมฝึกซ้อมกันยิงอยู่เสมอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชัยชนะที่ทำให้เราได้6คะแนนจาก2เกมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรามีอิสระในเกมมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนเรามีส่วนร่วมในการควบคุมมันมากขึ้นแล้วระบบเกมก็เปลี่ยนไปเมื่อถูกถามว่าเขายังคงเป็นหนึ่งในเตะที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่ซาลาก็หัวเราะและตอบมาว่าใช่ผมคิดอย่างนั้นเราปิดท้ายกันที่พอลสโกนะครับวิเคราะห์เปรียบเทียบขุมกำลังลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลกับโอกาสเบียดลุ้นแชมป์ในกันนี้พอลสโกนะครับอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเวทีพรีเมียร์ลีกก็ได้ออกมาแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งและสไตล์การเล่นที่เป็นทีมมากกว่าอาร์เซนอลในการเบียดลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ตำนานจอมทัพแมนเชสเตอร์นะครับถามตอบแฟนบอลลิเวอร์พูลในรายการฟันเดทท็อตฮอตเทคบอกว่าถ้าคุณไม่คิดว่าทีมของคุณมีโอกาสหรอผมคิดว่าทีมของคุณเก่งกว่าอาร์เซนอลคุณมีขุมกำลังที่ดีกว่าและบางทีอาจจะเป็นทีมที่ดีกว่าด้วยซ้ำผมคิดว่าลิเวอร์พูลทำให้ผมตื่นเต้นมากมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูแปลกที่ผมพูดออกไปแบบนั้นแต่จริงๆแล้วลิเวอร์พูลก็ทำให้ผมตื่นเต้นกับแนวทางการเล่นของพวกเขาเมื่อผมเห็นผู้เล่นของพวกเขาและทุกสิ่งที่พวกเขามีมันให้ความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าอาร์เซนอลนิดหน่อยเพราะปืนใหญ่แม้จะยอดเยี่ยมแต่พวกเขาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเป๊ปกุเล่น่ากังวลเกี่ยวกับลิเวอร์พูลมากกว่าที่จะกังวลอาร์เซนอลพอลสโกกล่าวทิ้งท้าย
ปัจจุบันนะครับลิเวอร์พูลอยู่ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลอตเทรนเนอร์คนใหม่หลังจากฝูงในตารางคะแนนในศึกวิลิเก็บไป15แต้มจาก6เกมนะครับก็ออกมาชื่นชมนะครับยกยอปอปั้นเหลือเกินนี่คือสถานการณ์ลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของที่5ตุลาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ